จะปฏิเสธไม่ได้นะครับการที่เราซื้อสาเกหรือกินเหล้าบ๊วยอุเมชูคือการสนับสนุนเกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พืชผลทางการเกษตรไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นเกสรมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมันแก้วไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆที่สามารถทำเป็นไซเดอร์ได้กลับไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้เนื่องจากเหตุผลทางนิติบัญญัติบางอย่างพรบ.เหล้าพรบ.สุราชุมชนบอกว่า5แรงม้า7แรงงานห้ามเกินไม่สามารถที่จะแต่งกินเหล้าได้ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เป็นล็อกใหญ่ที่ไม่สามารถให้พี่น้องที่ปลูกสับปะรดสามารถเอาไปทำเป็นไวน์สับปะรดได้นี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้พี่น้องที่ทำข้าวเหนียวไม่สามารถที่จะไปทำรัมหรือว่าไปทำเหล้าต่อได้ต้องขอเป็นเชิงอาจไว้เลยนะครับการสนับสนุนให้มีการแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เท่ากับการสนับสนุนให้มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับคนละเรื่องกันพ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ยังมีอยู่แล้วเราก็ยังสนับสนุนว่าการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคมแต่ในขณะเดียวกันการบริโภคก็คือบริโภคแต่คุณบริโภคแล้วคุณสนับสนุนเกษตรกรประเทศอื่นอยู่แล้วพี่น้องเกษตรกรประเทศไทยไม่ว่าเขาจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นเกสรมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเพิ่มราคาสินค้าให้ตัวเขาเองในระยะยาวได้เลยหรือคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับการที่เราซื้อสาเกหรือกินเหล้าบ๊วยอุเมชูคือการสนับสนุนเกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พืชผลทางการเกษตรไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นเกสรมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมันแก้วไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆที่สามารถทำเป็นไซเดอร์ได้กลับไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้เนื่องจากเหตุผลทางนิติบัญญัติบางอย่างพ.ร.บ.เหล้าพ.ร.บ.สุราชุมชนบอกว่า5แรงม้า7แรงงานห้ามเกินไม่สามารถที่จะแต่งกินเหล้าได้ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เป็นล็อกใหญ่ที่ไม่สามารถให้พี่น้องที่ปลูกสับปะรดสามารถเอาไปทำเป็นไวน์สับปะรดได้นี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้พี่น้องที่ทำข้าวเหนียวไม่สามารถที่จะไปทำรัมหรือว่าไปทำเหล้าต่อได้ต้องขอเป็นเชิงอาจไว้เลยนะครับการสนับสนุนให้มีการแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เท่ากับการสนับสนุนให้มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับคนละเรื่องกันพ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ยังมีอยู่แล้วเราก็ยังสนับสนุนว่าการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคมแต่ในขณะเดียวกันการบริโภคก็คือบริโภคแต่คุณบริโภคแล้วคุณสนับสนุนเกษตรกรประเทศอื่นอยู่แล้วพี่น้องเกษตรกรประเทศไทยไม่ว่าเขาจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นเกสรมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเพิ่มราคาสินค้าให้ตัวเขาเองในระยะยาวได้เลยหรือ